พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็เรียนไปยังพี่น้องชาวนาครับถ้าท่านอยากจะจบเร็วๆก็ต้องมาเดินร่วมกันให้มันเดินไปให้จบสักทีครับเพราะยังเป็นบ้านเมืองก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กรัฐบาลไม่มีแบบนี้มันไปไหนไม่รอดแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพูดหลายครั้งก็คือว่าผมยังจำไม่ลืมนะครับส.ส.ชาดาไทเศษอุทัยธานียังจำไม่ลืมวันนั้นคนกรุงเทพคนใต้เรานอนรอกันตรงเวทีที่อยู่ข้างนอกจำได้ไหมครับเวทีที่เราอยู่กันเนี่ยอโศกลาดประสงค์แจ้งวัฒนะเขารอชาวนาเข้ามาร่วมสมทบแล้วก็พร้อมต่อสู้ด้วยกันคนกรุงเทพคนใต้ช่วยกันหมดครับชาวนาล็อตแรกเข้ามาส่งข้าวส่งน้ำบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อให้ต่อสู้คดีได้มันไม่มีใครเป็นเครื่องมือใครแต่นี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าทุกชนชั้นทุกอาชีพถูกได้ยินบนเวทีนี้คนกรุงเทพภาคใต้ต่างๆพูดตรงๆเลยครับก่อนที่พวกเรามาอยู่ในสวนลุมเราโดนยิงเกือบทุกคืนใช่ไหมครับมันคือการนอนรอกระสุนชัดๆแต่เราก็รอชาวนาเข้ามาเพื่อผนึกกำลังเรียกร้องในสิ่งที่ชาวนาอยากได้ถ้าชาวนาได้เงินชาวนากลับไปเราก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะเราสู้ด้วยกันเราอยากเห็นทุกอาชีพได้รับสิ่งที่ตัวเองควรจะได้ไม่ถูกโกงไม่มีใครเป็นเครื่องมือใครทั้งนั้นสุดท้ายแล้วผมยังจำได้เลยชาวนาอุทัยธานีเขายืนพูดกับผมบนเวทีจะเอารถอีต๊อกอีแตนเข้ามาสุดท้ายส.ส.ชาดานำเข้ามาก็มาสุดแค่ตรงรังสิตมีการเจรจากับรัฐบาลทุกคนกลับไปความหวังท่านก็กลับไปพร้อมกับวันนั้นแล้ววันนี้หลายคนก็ยังไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนไปยังพี่น้องชาวนาครับผมตรวจสอบหมดแล้วครับประท้วงหลัง7ธันวาคมมกราคมทั้งเดือนไม่ได้สุดแล้วแต่ท่านว่าท่านจะมาไม่มาเพราะว่าคนที่นี่ทุกคนที่นี่เขาพร้อมอ้าแขนรับท่านเสมอเพราะนี่คือการอุดช่องว่างของคำว่าไพร่จริงๆไงครับความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจที่ท่านเรียกร้องมาตลอดเวลามันจะไม่มีวันถูกได้ยินเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าคนทั้งประเทศไม่ตั้งมั่นอยู่ด้วยกันในการที่จะสู้และพูดเป็นเสียงเดียวกันวันนี้คนใต้ไม่ได้ปลูกข้าววันนี้คนกรุงเทพก็ไม่ได้ปลูกข้าวแต่เรานอนรอกระสุนให้ท่านได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและถ้าท่านมาเราจะสู้ด้วยกันแล้วไม่ถอยสู้อย่างเดียวเท่านั้นตัดสินใจครับอนาคตของประเทศไทยอนาคตของท่านความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจคำว่าไพร่กลางหน้าอกมันจะหายไปหรือไม่อยู่ในมือของท่านเท่านั้นและการต่อสู้คราวนี้ย้ำประโยคเดิมที่พูดประจำว่าไม่ได้แบ่งแยกคนด้วยสีสมมุติเรามีชนชาติเดียวครับสีผิวเดียวครับไม่ได้มีคนดำคนผิวขาวคนผิวเหลืองคนเม็กซิกันไม่มีครับเรามีแต่สีสมมุติสีเหลืองสีแดงและผมขอร้องครับจากวันนี้ไม่ต้องมีอีกแล้วสีสมมุติลืมมันไปถ้าจะแบ่งแยกคนแบ่งแยกกันด้วยความดีและความเลววันนี้เรามาไล่ความเลวด้วยกันพี่น้องมากันให้เยอะกราบขอบพระคุณครับ